สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะสาวๆต้องรู้6อาหารที่กินในมื้อเช้ายิ่งกินยิ่งอ้วนทุกวันตื่นเช้ามาไม่มีเวลาจะเตรียมอาหารเช้าให้ตัวเองและคนในครอบครัวกันเลยเพราะชีวิตในเมืองมักเร่งรีบจนทำให้เราพลาดมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวันอย่างอาหารเช้าบางคนเลือกทานอาหารเช้าแบบง่ายๆเร็วๆและไม่ได้ใส่ใจคุณค่าทางอาหารที่ได้รับมากนักแล้ววันนี้ทางช่องของเราเลือก6เมนูอาหารเช้าที่ควรงดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เราอ้วนนั่นเองค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าควรงดกินอะไรในมื้อเช้ากันบ้างข้อที่1น้ำหวานต่างๆอาทิกาแฟเย็นชาเขียวชาเย็นโกโก้น้ำหวานต่างๆเป็นของคู่ใจของคนทำงานเลยก็ว่าได้บางคนต้องดื่มกาแฟเย็นตอนเช้าเป็นประจำทุกวันซึ่งในน้ำเหล่านี้อุดมไปด้วยน้ำตาลนมข้นครีมเทียมยกตัวอย่างเช่นกาแฟเย็น1แก้วมีแคลอรี่เฉลี่ยอยู่ที่97-400 กิโลแคลอรี่โดยเป็นไขมัน 0.4-22.1 กรัมโปรตีน 0.6-10.9 กรัมคาร์โบไฮเดรต 14.4-49.4 กรัมเป็นส่วนที่เป็นน้ำตาล 11-38 กรัมหรือประมาณ 3-10 ช้อนชาข้อมูลจากสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้อาจนำมาซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทางที่ดีหันมาดื่มกาแฟดำหรือถ้ายังทำใจไม่ได้ลองสั่งแบบหวานน้อยแทนก็ได้ค่ะข้อที่2น้ำผลไม้สำเร็จรูปหลายคนชอบดื่มน้ำผลไม้ตอนเช้าเพราะคิดว่ามีประโยชน์และทำให้ร่างกายสดชื่นแต่ถึงจะขึ้นชื่อว่าน้ำผลไม้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะในน้ำผลไม้สำเร็จรูปมักจะอุดมไปด้วยน้ำตาลที่สูงมากทางที่ดีลองคั้นเองหรือปั่นดื่มเองหรือไม่ก็ทานผลไม้สดๆไปเลยดีกว่าค่ะข้อที่3อาหารทอดยกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดหรือหมูทอดเป็นอะไรที่หาทานได้ง่ายและเหมาะกับเวลาเร่งด่วนในตอนเช้ามากเพราะสะดวกและรวดเร็วแต่ของทอดมักจะอุดมไปด้วยน้ำมันแถมแคลอรี่ก็สูงข้อที่4อาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนอาหารประเภทนี้มีปริมาณแป้งไขมันและน้ำตาลสูงหากรับประทานเป็นประจำจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานได้ข้อที่5อาหารเช้าแบบสำเร็จรูปอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กสำเร็จรูปอุดมไปด้วยโซเดียมค่อนข้างสูงซึ่งเราควรได้รับปริมาณโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชาซึ่งหากได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินความจำเป็นแล้วอาจทำให้เกิดโรคอ้วนบวมน้ำขาดสารอาหารและโรคต่างๆอีกมากมายเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดเป็นต้นแต่ถ้าหากอยากทานมากจริงๆควรเติมสารอาหารด้วยการใส่ผักใส่ไข่หรือเนื้อสัตว์ลงไปด้วยจะดีกว่าค่ะข้อที่6อาหารปิ้งย่างอาทิหมูปิ้งไก่ปิ้งตับปิ้งและอื่นๆถือได้ว่าเป็นของโปรดตอนเช้าของใครหลายๆคนเพราะหาซื้อทานง่ายอิ่มท้องแถมประหยัดเวลาในการทานอีกด้วยซึ่งข้าวเหนียวครึ่งทัพพีมีพลังงาน80กิโลแคลอรี่หมูปิ้ง1ไม้130กิโลแคลอรี่และโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปมักนิยมทาน3ไม้ต่อ1คนคิดเป็นพลังงาน470กิโลแคลอรี่ซึ่งมีแคลอรี่ใกล้เคียงกับข้าวมันไก่เลยทีเดียวนานๆกินทีคงไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ากินแบบนี้เป็นประจำทุกวันน้ำหนักก็ขึ้นได้เหมือนกันค่ะอาหารเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญต่อร่างกายถึงแม้เราจะเร่งรีบอย่างไรก็ตามแต่เราก็ควรใส่ใจถึงสารอาหารที่ได้รับด้วยเพราะอาหารบางประเภทไม่ได้ให้ประโยชน์แถมยังมาพร้อมกับน้ำตาลและความอ้วนเพราะฉะนั้นตื่นเช้าสักนิดเถอะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเองค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ